เราก็สามารถหยดลงไปได้เลยโอเคเท่านี้เองเราก็กลับบ้านไปได้เลยเห็นไหมนวัตกรรมของประโยชน์อย่างทำที่สวยงามคือเด็กเกดีที่ไม่เหม็นและราคาดีคือเด็กเกดีตายได้กำไรกรดนี้ที่ไม่บวมไหลเท้ารวมราคาดีกรดนี้เด็กเกดีคนทำที่ไม่เหม็นมือสวัสดีครับผมนมทองแดงเล้งเร่เถื่อนครับวันนี้ก็มาเจอกับกรดเด็กเจดีรุ่นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมฟ้าสีแดงรุ่นนี้ก็คือข้อดีก็คือมีอยู่ว่าเราสามารถรองก้นจอกไว้ได้เลยโดยว่าเราไม่ต้องกวนกรีดเสร็จหยดพร้อมกรีดเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเลยไม่ต้องสนใจจนกว่ากรีดเช้าต่อไปกรีดแล้วก็หยดแล้วก็ไปได้เลยตัวนี้สำหรับยางที่ไม่เขาเรียกว่ายางที่น้ำเลี้ยงไม่เยอะนะก็คือเราไม่ต้องกวนไม่ต้องปล้ำตัวมันเลยเดี๋ยวหนุ่มตองเดงจะพามาทำให้ดูว่าทำอย่างไรใช้ง่ายใช้ดีใช้อย่างนี้อย่าลืมพาไปใช้กันเพราะว่าตอนนี้คนกล่าวถึงกันเยอะมากเลยของกรดเด็กเจดีเพราะว่ามันดีกรดเด็กเกดีดีแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูกันหนุ่มตรงนี้จะพาไปดูวิธีการใช้ง่ายๆก็คือใช้ลวดยางนี่แหละเอามาไม่เยอะแล้วก็ทำเป็นขอจับไว้ที่คอเลยง่ายๆเราไปถึงก็ที่ต้นยางเปิดขวาทิ้งไว้เลยพาไปแขวนไว้กับลวดยางแขวนไว้กับลวดยางเห็นไหมโอเคแล้วเราก็สามารถที่ว่าเรามาดูขี้ยางกันนี่คือขี้ยางที่ว่าใช้ไปเห็นไหมแข็งไม่ต้องปล้ำตัวเลยเราก็รองไว้ตามที่เราต้องการไว้มันจะใหญ่สักขนาดไหนขี้จะให้เป็นลูกบอลหรือว่าจะให้เป็นอย่างไรนี่กรีดบางๆด้วยมีดคมกริบใบกบแท้ของเจิมศักดิ์ต้องแปดที่หนุ่มต้องแดงเอามาใช้อยู่ใครสนใจก็เชิญติดต่อได้แล้วก็กรดเด็กเจดีเราก็สามารถหยดลงไปได้เลยโอเคเท่านี้เองเราก็กลับบ้านไปได้เลยเห็นไหมรอให้มันหยดไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องสาวเกียนซากันว่าน้องสาวเกียนซาจะง่ายสะดวกไหมหนุ่มทองเด็กจะพาไปดูน้องสาวเกียนซากันเดี๋ยวไปดูน้องสาวเกียนซาว่าวิธีการใช้อย่างไรเห็นไหมแขวนไว้แล้วก็กรีดไปได้เลยเราก็กรีดกันให้ดูแบบสดๆทำคลิปนี้ก็หัวเช้าตรู่ทำให้ดูกันง่ายๆเราก็บีบใส่ไปได้เลยสะดวกสบายถึงขี้ยางเราก็สามารถที่ว่ารองไม้แว่เป็นลูกบอลหรือว่าเป็นลูกพร้าวก็ได้ก็สามารถที่ว่าจะให้สวยงามได้ตามที่เราต้องการได้เลยมันก็จะแข็งไปเองนี่เดี๋ยวหนุ่มตรงนี้ก็ท้ายคลิปจะพาไม้ดูนะว่ามันจะแข็งขนาดไหนเราก็กรีดกันไปต่อจนว่ากรีดแปลงนี้ให้เสร็จแล้วก็จะมาดูกันว่าที่มันจะแข็งเหมือนที่ว่าไม้แล้วก็หลังจากคลิปนี้หนุ่มน้องเลี้ยงก็จะพาขี้ยางตัวนี้แหละไปทดสอบไปดูกันว่าขี้ยางมันจะบวมไม่บวมหรือว่าขี้ยางมันจะน้ำหนักมันจะหายสักเท่าไรเดี๋ยวไปหาซื้อเก่งก่อนเอามาชั่งให้เหมือนพ่อกาเลยตั้งไว้สัก3-4 วันดูว่าน้ำหนักมันจะหายสักเท่าไรใน60 โลอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะเพราะว่าเราต้องการอยากรู้จริงๆว่ากรดเด็กเจดีจะดีจริงสมคำร่ำลือไหมแต่ถ้าว่าคนที่ว่าไม่ได้ลองใช้ก็ลองใช้กันดูติดต่อคุณบุ๋มไปเลยเดี๋ยวเบอร์โทรจะติดไว้กลางล่างเนี่ยกลางล่างคลิปเดี๋ยวหรือว่าจะติดลิงก์กรดเด็กเจดีไปเลยตอนนี้ก็มีเกมให้เล่นด้วยเข้าไปเล่นกันได้จะได้กรดเด็กเจดีไปใช้กันคุยๆเห็นไหม
รีดรอบเดียวแล้วก็หยดไปเลยหยดกดทีหลังเราก็ไม่ต้องปล้ำตัวแล้วขี้ยางก็แข็งตัวเองง่ายไหมพี่น้องว่าหนุ่มต้องเน้นว่าง่ายที่สุดในการทำแล้วเสียเวลาเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าคือเราจะประหยัดว่าเราไม่ต้องเดินสองรอบสามรอบขวนตกขวนมาก็ไม่มีปัญหาในสองถึงสามชั่วโมงยางก็งดหรือว่ายางหยุดไหลแล้วก็ขี้ยางก็จะแข็งไปเองตามปริยายโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันท้ายคลิปว่าขี้จะแข็งดีไหมตอนนี้จะพาไปดูหลังจากกรีดไปแล้วแล้วก็หยดกรดรองท้องไว้รองท้องจอกไว้รองท้องถ้วยนะนี่เห็นไหมสามชั่วโมงผ่านไปยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ก็เนี่ยเริ่มแข็งดีแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันหลายๆต้นเลยนี่เห็นไหมนี่ก็คือลองเอาไม่ใส่ขี้ยางลงไปเห็นไหมสามชั่วโมงผ่านไปเองถึงแต่ว่าเรากรีดเป็น400ต้นเป็นพันต้นมันก็โอเคเลยเห็นไหมนี่คือขี้ยางที่ว่าผ่านมาสามมิตรสี่มิตรวันนี้มิตรสี่ละเอามาตั้งไว้นี่เห็นไหมบางต้นก็ที่ว่าใหม่ๆก็เลยนี่นี่ก็คือเรารองก้นนะเราใช้วิธีการรองก้นสามชั่วโมงเลยนี่ตั้งไว้ประมาณสามชั่วโมงถึงก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงมันก็จะแข็งดีแบบนี้เลยนี่เราก็สามารถลองไปตั้งไว้ไอ้ที่ยังไม่แข็งดีเพราะว่ายางมันยังหยดอยู่เห็นไหมสามสี่ชั่วโมงแล้วบางต้นก็ยังหยดอยู่มันหยดเรื่อยๆพาเดินกันไปดูต้นนี้ออกเยอะมากยางก็ยังย้อยอยู่จะพามาดูยางเห็นไหมยังย้อยอยู่สามชั่วโมงแล้วก็ข้างล่างแข็งแล้วข้างล่างแข็งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมถ้าได้รองท้องจอกไว้เนี่ยที่ผมว่าที่หนุ่มต้องเน้นว่าง่ายที่สุดในปัตตาภีแล้วนี่กดเจดีนี้แน่นอนถ้าว่าขนจะมาอะไรเราก็สามารถบีบลงไปเพิ่มนะหรือว่าถ้าไม่เพิ่มก็เราทำการคลองเคร่งแบบนี้คลองครีกันเองนี่คลองเคร่งแบบนี้ให้มันทั่วจากที่ว่ากรดมันอยู่ข้างล่างมันก็ลอยขึ้นมาข้างบนแบบนี้ก็พาแล้วเดี๋ยวจะพามาดูต้นดีออกดีออกดีมากเลยยางก็พึ่งจะหยุดย้อยไปเห็นไหมข้างล่างจะเริ่มแข็งแล้วถึงข้างบนก็จับตัวเรียบร้อยแล้วนี่ก็อีกประมาณ1ถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวก็แข็งหมดเห็นตรงนี้ก็กรีดแปลงนี้ประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเสร็จหยดกรดไปด้วยเห็นไหมนี่ก็คือหนุ่มตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะถ้าได้หยดแล้วก็เดินหยดแล้วก็เดินเหมือนต้นคลิปนั่นแหละที่ว่าทำให้ดูตั้งแต่เริ่มคลิปเมื่อกี้เห็นไหมข้างล่างก็แข็งเรียบร้อยเห็นไหมข้างล่างแข็งเรียบร้อยอย่างเด็กข้างบนที่ว่าย้อยลงมาใหม่เนี้ยที่ยังไม่แข็งอยู่เห็นไหมแต่ว่าครบ12ชั่วโมงเรามากรีดใหม่เราก็กรีดได้เลยเพราะว่ามันจะแข็งเรียบร้อยฝากกันไปดูอีกต้นนึงนี่ตอนนี้ออกล้นเลยออกจะล้นแล้วตอนนี้แข็งเรียบร้อยแล้วเหมือนกันยังเด็กข้างบนนี่ให้ดูข้างล่างนิดหน่อยเห็นไหมข้างล่างริมจอกแน่นอนขี้ยางก็เริ่มจะเหลืองแล้วไอ้ที่ว่าอยู่ข้างบนหลายๆเจ้านี่เห็นไหมเริ่มจะเหลืองเนื้อก็สวยแล้วสรุปกรดเด็กเจดีคือง่ายที่สุดในปัตตาภีณตอนนี้แล้วที่ว่าสำหรับการทำขี้นะการทำขี้ยางขี้เนื้อที่ได้คุณภาพนี้เบอร์โทก็ดูกันได้เลยดูไม่ค่อยชัดอะไรเดี๋ยวจะเปะไว้ใต้ข้างล่างหรือว่าใต้ลิงก์ติดต่อไปเลยที่คุณบุ๋ม
คุณบุ๋มเป็นผู้บริหารของกรดเด็กเกดีเขาก็หรือว่าจะเข้าไปทางเว็บทางไลน์ก็ได้กดค้นหากรดยางพาราเด็กเกดีได้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และก็อย่าลืมที่จะติดต่อกันไปขายไปใช้กันได้เลยถึงใครที่ว่าต้องการให้ร้านนะให้ร้านหลายๆร้านที่ว่าเขายังไม่รู้จักที่ก็ไปบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยกรดเด็กเกดีนี่สุดยอดเลยซื้อมาให้ขายเขาหน่อยเขาก็เอาเบอร์โทรคุณบุ๋มก็ได้ไปให้เขาเลยให้เขาติดต่อคุณบุ๋มไปเราจะได้มีใช้กันทั่วประเทศไทยโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูตอนนี้6ชั่วโมงผ่านไป6ชั่วโมงผ่านไปเห็นไหมยางงดแล้วก็แข็งเรียบร้อยโอเค6ชั่วโมงชัดเจนแน่นอนว่าแข็งแบบชัดเจนนี่คือยางออกดีนะยางที่ออกดีพูดถึงยางที่ออกดีกันนวัตกรรมของประโยชน์ยางทำที่สวยงามคือเด็กเกดีที่ไม่เหม็นและราคาดีคือเด็กเกดีขายได้กำไรรถนี้ที่ไม่บวมไหลเท้ารวมราคาดี